ในฐานะของเจ้าของแผ่นดินนะครับผมก็อยากจะพูดความในใจสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนอกเหนือจากความอยู่ดีกินดีก็คือสันติสุขแต่ผมก็ไม่แน่ใจนักว่าเราจะได้สันติสุขมาจากโครงการนี้เพราะว่าสันติสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ง่ายๆเหมือนกับการสร้างเขื่อนมิตรทั้งหลายถ้าท่านสังเกตจุดที่ตั้งของเขื่อนบนแผนที่ท่านจะสังเกตเห็นว่าจุดที่ตั้งของเขื่อนผาหมองตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของกรุงเทพกับฮานอยผมเคยถามเพื่อนนักวิชาการในที่สัมมนานี้ว่าถ้าแม้ว่าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเพื่อนบ้านฝั่งกระโน้นของเราจะมีโอกาสได้ใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเราหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะตอบคำถามของผมได้ความเศร้าของนักวิชาการดูจะอยู่ตรงนี้เองเพราะในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายนั้นคนที่สามารถจะทำอะไรได้สำเร็จจำเป็นต้องมีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหนุนหลังแล้วพวกเราในหมู่นักวิชาการนอกจากปากกาไมโครโฟนรถยนต์และปริญญาบัตรคนละ 3-4 แผ่นเรายังมีอำนาจอะไรหนุนหลังของเราอยู่อีกหรือถ้าพวกท่านไม่ขี้ลืมจนเกินไปนักเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากได้ลุกขึ้นทวงถามสิทธิซึ่งจะเป็นหลักประกันของชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยต้องสูญเสียชีวิตและอีกจำนวนมากทีเดียวที่ต้องพิกลพิการทั้งทางร่างกายและก็จิตใจรัฐบาลเรียกสิ่งที่ได้มานี้ว่าประชาธิปไตยแต่ว่ามันจะมีความหมายอะไรถ้าประชาธิปไตยอย่างที่ว่านั้นไม่ได้ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นกว่านี้เลยนับเป็นเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาข้าราชการไทยพากันเห่อไอ้สิ่งซึ่งเราเรียกกันว่าการพัฒนาประเทศผลลัพธ์ซึ่งเราเห็นได้ก็คือไอ้พวกเขื่อนพวกเสาไฟฟ้าพวกถนนหนทางต่างๆอย่าลืมว่าไอ้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้มันคือสัญญาซึ่งรัฐบาลได้ทำต่อประชาชนได้ทำนองว่าจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้เขื่อนซึ่งคุณมองเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือสัญญาในทํานองว่าจะทำให้ชาวไร่ชาวนาเพาะปลูกได้ดีขึ้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในทางความเป็นจริงประชาชนนับจำนวนหมื่นๆต้องพากันทิ้งที่ดินที่ทำมาหากินอพยพเพื่อจะหลีกทางให้ไอ้เจ้าเขื่อนยักษ์นี้และแม้จนกระทั่งปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนอกไปจากนี้จากเขื่อนรัฐบาลก็สัญญาในทำนองว่าจะมีไฟฟ้าให้ทุกคนได้ใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกลางทุ่งกลางนาคุณจะมีไฟฟ้าใช้แต่ในทางความเป็นจริงขอให้คุณดูภาพไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในเมืองมันข้ามหัวชาวบ้านมามันทำให้เมืองเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือยทำให้เมืองเนี่ยสว่างไสวทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเราเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลางวันหรือกลางคืนมันแตกต่างกันอย่างไรเราคุยนี้สิมันปกครองกันไม่ได้ข้าชอบพูดปกติตรงเรื่องสิท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกรมได้ส่งกับผมเข้ามาเป็นตัวแทนร่วมในการทำงานครั้งนี้กับผมมีความสนใจและเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะกับผมเคยคุกคีอยู่กับชาวบ้านเป็นเวลานานหลายปีในฐานะที่กับผมเป็นนายอำเภอในขณะนั้นปัญหาสำคัญก็คือประชาชนมีความไขว้เขวในรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้จากโครงการต่างๆรัฐบาลปรากฏว่าได้รับการต่อต้านจากประชาชนเพราะฉะนั้นกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำงานครั้งนี้คงจะทำให้ประชาชน
และรัฐบาลมีความเข้าใจกันดียิ่งขึ้นเราต้องช่วยกันทำให้ราษฎรได้มีความเข้าใจถึงผลประโยชน์ของชาติซึ่งบางครั้งคนส่วนน้อยก็ต้องเสียสละเพื่อคนส่วนมากประชาชนไม่ต้องการเถื่อนตายจริงทำไมคุณถึงสรุปอย่างนั้นล่ะผมบอกแล้วไงว่าปัญหามันอยู่ที่ความไข้เขวและความไม่เข้าใจของประชาชนค่ะเรามีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจไม่จริงประชาชนเขาไม่ได้ไข้เขวเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรปัญหาคือคุณต้องการเข้าใจเขาหรือเปล่าคุณพูดเองไงทำไมคุณไม่ให้ชาวบ้านเขาพูดล่ะผมว่านายอำเภอท่านพูดถูกนะฮะที่แล้วมาเนี่ยพวกเรานักวิชาการนะข้าราชการอะไรต่างพูดแทนชาวบ้านกันทั้งนั้นทำไมเขาไม่ลองฟังชาวบ้านเขาพูดเองมั้งคุณต้องปานครับว่าปานอ่ะ